คำโตโตชาแนลสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับยายแต้วครัวคำโตโตอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำขนมบ้าบิ่นไส้ทุเรียนมะพร้าวอ่อนรสชาติอร่อยๆสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านมาฝากทุกท่านค่ะค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยายแต้วค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้นะคะทุเรียนจะเลือกเอาแบบสุกน้อยสุกมากกรอบนอกนุ่มในก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะมะพร้าวทื่นทึกขูดเส้นสำหรับมะพร้าวทื่นทึกก็ใส่เยอะๆได้เลยนะคะพอจะช่วยให้เนื้อขนมไม่แน่นเกินไปและไม่ฉ่ำน้ำหรือว่าไม่ให้ขนมแฉะเกินไปค่ะเวลาเคี้ยวก็จะกรุบกรอบเพิ่มความอร่อยให้ขนมบ้าบิ่นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะมีมะพร้าวอ่อนแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวน้ำเปล่าเกลือป่นแล้วก็หัวกะทิค่ะสำหรับรายละเอียดของส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้ตรงนั้นเลยค่ะอันดับแรกเลยก็จะมาละลายน้ำตาลมะพร้าวกับหัวกะทิก่อนค่ะขั้นตอนนี้ใส่น้ำตาลทรายไปด้วยก็ได้นะคะแล้วคนให้เข้ากันหรือว่าคนให้น้ำตาลละลายค่ะตอนที่ทำคลิปไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายลงไปก็เพราะว่าลืมนะคะความจริงก็ใส่พร้อมกันได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนของแป้งเท้ายายม่อมเราก็จะมาละลายน้ำที่เราเตรียมไว้ก่อนค่ะเพราะว่าแป้งเท้ามีความเป็นเกล็ดเวลาเรานำไปนวดก็จะได้ละลายง่ายๆค่ะแป้งเท้าก็จะช่วยให้ขนมยืดหยุ่นแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็มีความใสขึ้นค่ะหรือว่าถ้าหากท่านไหนไม่มีแป้งเท้าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเนื่องจากในตัวขนมบ้าบิ่นผสมด้วยแป้งข้าวเหนียวก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีความใสอยู่แล้วค่ะจากนั้นก็จะมาเตรียมหั่นทุเรียนกันค่ะถ้าหากทุเรียนนิ่มๆเราก็สามารถนวดลงไปพร้อมแป้งได้เลยนะคะเนื้อทุเรียนวันนี้กรอบนอกนุ่มในน่าทานมากๆเลยค่ะอย่าเผลอทานหมดซะก่อนที่จะนำไปทำขนมนะคะแล้วก็เฉือนส่วนที่เป็นขาวๆที่ไม่ใช่เนื้อทุเรียนออกไปค่ะถ้าทุเรียนมีความกรอบแบบนี้ก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ก็ได้ค่ะและสำหรับส่วนของมะพร้าวอ่อนครึ่งหนึ่งก็จะแบ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กลงค่ะอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเวลาเราหั่นขนมก็จะได้เห็นเนื้อมะพร้าวเยอะๆก็จะทำให้น่าซื้อแล้วก็น่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วมาเตรียมนวดแป้งกันต่อค่ะเติมแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันลงไปในชามผสมแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เติมเนื้อทุเรียนลงไปเติมทีละครึ่งก่อนนะคะมะพร้าวอ่อนแล้วก็มะพร้าวทื่นทึกค่ะแล้วนวดคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันออกแรงขยำนิดนึงนะคะมะพร้าวทื่นทึกจะได้นุ่มๆค่ะจากนั้นก็เติมแป้งเท้ายายม่อมที่เราผสมน้ำไว้ลงไปค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำกะทิที่เราละลายน้ำตาลไว้ลงไปค่ะน้ำตาลทรายและก็เกลือป่นค่ะเติมทีละครึ่งก่อนนะคะเพื่อจะดูว่าแป้งเราข้นหรือว่าเหลวเกินไปค่ะขั้นตอนนี้ถ้าหากแป้งเหลวเกินไปก็จะได้แก้ทันค่ะแล้วเติมส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็นวดต่อจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายเสร็จแล้วก็นำแรปมาปิดไว้จะพักแป้งไว้ประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะเพื่อเนื้อแป้งเวลาเรานำไปทำขนมแป้งจะได้นุ่มๆเนื้อแป้งจะได้ไม่กระด้างนะคะค่ะพอพักแป้งมาได้เวลาที่กำหนดแล้วก็เติมทุเรียนลงไปค่ะคนคลุกเพียงเล็กน้อยก็พอนะคะเนื้อทุเรียนจะได้ไม่เละเกินไปค่ะแล้วเติมมะพร้าวอ่อนส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ถ้าหากท่านไหนชอบเนื้อมะพร้าวทื่นๆเยอะๆก็สามารถเพิ่มได้ค่ะจากนั้นก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนนะคะใช้กระทะทรงแบนๆแบบนี้ค่ะพอกระทะเริ่มร้อนก็เติมน้ำมันพืชลงไปประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วใช้แปรงป้ายน้ำมันให้ทั่วๆกระทะแป้งจะได้ไม่ติดกระทะค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากกระทะร้อนเกินไปก็ต้องหรี่ไฟลงค่ะ
ให้เป็นไฟค่อนข้างอ่อนนะคะเนื้อขนมที่สัมผัสกระทะครั้งแรกก็จะได้เนื้อเนียนๆค่ะถ้าหากกระทะร้อนเกินไปขนมบางทีก็อาจจะด่างๆดำๆนะคะจากนั้นก็เติมแป้งลงไปความหนาก็ประมาณ1เซนค่ะแล้วเกลี่ยหน้าขนมให้เสมอกันด้วยนะคะและจะตกแต่งบ้าบินเพิ่มด้วยมะพร้าวอ่อนชิ้นใหญ่ๆเพื่อความสวยงามและก็ความน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วใช้ไม้พายกดลงให้แนบกับแป้งนิดนึงเพื่อมะพร้าวอ่อนจะได้ไม่หลุดค่ะเนื่องจากเติมแป้งลงไปในกระทะค่อนข้างหนาก็จะปิดฝาช่วยค่ะแป้งจะได้ระอุแล้วก็สุกทั่วถึงทุกๆส่วนค่ะคอยเปิดฝาบ่อยๆระวังไอ้น้ำที่ฝาจะหยดโดนหน้าขนมด้วยนะคะหรือว่าถ้าหากกังวลไม่ต้องปิดฝาก็ได้ค่ะค่ะพอสักพักนึงก็จะมาแง้มดูด้านล่างค่ะว่าสีของขนมมีความเข้มขึ้นหรือยังค่ะและสำหรับมือใหม่ไม่ควรจี่ขนมให้สุกในครั้งเดียวนะคะถ้าหากไม่ก็จะแก้ไม่ทันค่ะประมาณ 3-4 นาทีขนมเซตตัวแล้วก็มาพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้ก็ประมาณ 3-4 ครั้งจนสีขนมสวยแล้วก็สุกทั่วถึงค่ะพอพลิกกลับด้านแล้วก็ใช้ไม้พายกดเนื้อขนมให้โดนกระทะทุกๆส่วนค่ะความร้อนจะได้ทั่วๆถึงนะคะพลิกกลับไปกลับมาเพื่อตัวขนมจะได้สุกทั่วๆค่ะถ้าหากด้านไหนสีอ่อนกว่าเราก็จี่ไปเรื่อยๆจนกว่าสีจะเท่าๆกันค่ะระวังเนื้อขนมจะไหม้ด้วยนะคะค่ะพอสุกได้ที่แล้วก็เอาออกจากกระทะแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนค่ะให้เนื้อขนมเซตตัวนิดนึงก่อนที่จะตัดนะคะค่ะสำหรับวิธีแบ่งเนื้อขนมก็ใช้ได้ทั้งมีดกรีดแล้วก็ใช้กรรไกรตัดค่ะก็อย่าลืมทาน้ำมันที่กรรไกรหรือว่ามีดด้วยนะคะเวลาเราตัดหรือว่าเวลาเรากรีดเนื้อขนมจะได้ไม่ติดกรรไกรหรือว่าไม่ติดมีดค่ะเนื้อแป้งนุ่มๆแล้วก็กลิ่นหอมทุเรียนแบบยั่วๆเลยค่ะหรือว่าถ้าหากท่านไหนต้องการมะพร้าวอ่อนหรือว่าเนื้อมะพร้าวเยอะๆก็สามารถเพิ่มได้นะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านค่ะเนี่ยค่ะเนื้อขนมกรอบนอกนุ่มในแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้าบิ่นทุเรียนมะพร้าวอ่อนแค่เรามีกระทะทรงแบนเราก็สามารถทำทานได้ง่ายๆที่บ้านเราเลยค่ะรสชาติก็อร่อยเราปรุงได้เองกับมือเลยนะคะก็ลองไปทำทานกันดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำโตๆขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ